ส่องเข้าไปเนี่ยคุณจะเห็นความเก่าเลยเนี่ยผิวเนี่ยนะคุณเชื่อไหมถ้าคุณเอาไปแช่ครีมทาผิวนะผิวน้ำมันการ์ดเนี่ยจะหายหมดเลยนี่อีกนี่อีกเขาจะมีเรื่องราวงี้ว่าดูปกปูใจให้ดูมีรอยตะไบผมจะต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ว่าใช่ไหมครับคือแน่นอนครับคนที่เล่นพระคนที่สะสมพระเขาต้องสะสมของที่มันสะสมแข่งกันได้อยู่แล้วอันนี้คือพระนาคปกหลวงปู่ใจวัดเสด็จนี่คือเบญจภาคีพระนาคปกแล้วปกหลวงปู่ใจเนี่ยเป็นเนื้อเมฆพัดเป็นวัดเดียวหลวงพ่อเดียวเลยที่เป็นเนื้อเมฆพัดรู้ไหมว่าปกหลวงปู่ใจเนี่ยทำไมจึงแพงเพราะเขาแตกหักได้มันก็จะเหลือสวยสมบูรณ์นะน้อยนะก็จะเหลือสวยสมบูรณ์น้อยถ้าคุณมีพระยอดนิยมคำว่ายอดนิยมก็คือไม่ใช่ยอดนิยมแบบที่เขานิยมกันตอนนี้ไม่ใช่นะคำว่ายอดนิยมคือนิยมกันมาจากในอดีตอย่างนี้คุณจัดมานะครับเนี่ยพระแบบเนี้ยเห็นปุ๊บเนี่ยคุณไม่ต้องง้อขายผมเลยผมต้องง้อซื้อคุณอีกองค์นี่อันนี้น่าจะเป็นพระเครื่องที่ผมชอบในการส่วนตัวอยู่แล้วก็คือหลวงปู่แหวนนะอันนี้เป็นหลวงปู่แหวนผมต้องบอกครับถ้ายังไงลูกหลานผมจะต้องเดินทางนู่นนี่นั่นขอพระผมต้องให้ปู่แหวนถ้ามีปู่แหวนกับพระใหม่เนี่ยผมต้องให้ปู่แหวนเพราะปู่แหวนเนี่ยมีแต่งอยู่ในเนื้อเพลงของยอดรักสลักใจเหมือนสมัยก่อนถ้ามีคำกลอนอะไรเขียนชื่อพระเกจิไว้ตรงนั้นต้องดังไหมนี่มีเพลงแต่งขึ้นมาในอดีตการเอ่ยชื่อหลวงพ่อแดงเขาประดายอิฐพ่อทาพเนียงแตกปู่ทวดปู่แหวนแล้วหลวงปู่แหวนเนี่ยท่านเป็นพระที่นักบินน่ะบินขึ้นไปบนท้องฟ้าเห็นท่านนั่งสมาธิอยู่บนก้อนเมฆอ่ะคุณถามเซียนพระทั้งเมืองไทยถึงปู่แหวนเขาก็บอกดีหมดอ่ะแล้วเมื่อดีหมดเนี่ยทำไมเราไม่อยากแขวนเพราะเราไปฟังคนว่าหลวงปู่แหวนไม่แพงแขวนแล้วไม่แพงมันใช่เหรอมันแล้วแต่ผมอยากจะบอกว่าเซียนพระอย่างผมเนี่ยเจอปู่แหวนซื้อทุกองค์ใครเคยเอาพระมาเหมาขายให้ผมบ้างปู่แหวนเนี่ยผมจะต้องเคลียร์เข้ามาเพื่อเช่าเพราะขอมเพราะแพเนี่ยผมเอาหยดน้ำสมเด็จตาแผ่นดินเอาไปแช่น้ำมนต์สวดมนต์ทุกวันคาถาชินมชวันนั้นไม่สบายเลยให้ท่านได้ดื่มคนทั้งบ้านสาธุสมเด็จโตพรหมรังสีหายเป็นปลิดทิ้งต้องบอกครับคือแน่นอนแล้วครับคืออย่างพระสมเด็จตาแผ่นดินเนี่ยเป็นพระสมเด็จที่เขาเลี่ยมแขวนคอกันมาตั้งแต่ในอดีตละขอบคุณพี่ที่ลงมากนะครับที่แบ่งปันประสบการณ์นี่ปู่แหวนไม่ซื้อไม่ได้ถ้าไปหาอาจารย์ไม่ได้ขายอาจารย์ช่วยดูได้ไหมว่าโอ้ผมช่วยดูให้ได้อยู่แล้วมาเถอะครับผมแบบนี้นี่ข้างหลังลงยันมะอะอุเป็นเนื้อเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเนื้อผงพุทธคุณอะแล้วเจ้าของเขาเลี่ยมทองไว้อย่างเงี้ยก็ต้องไม่ธรรมดาแต่ถ้าอย่างนี้ออกว่าถ้าถามว่าเนื้อเหมือนอะไรนะก็จะเนื้อคล้ายๆเนื้อเทาคุณแม่บรรลวนวัดประสาทปู่ทวดวัดประสาทเนี่ยก็จะเนื้อออกภาพปีศูนย์กว่าเป็นไงเพื่อนๆเห็นภาพเครื่องวันนี้แล้วขอถาดว่างๆไปสิลูกขอถาดว่างๆไปหนึ่งนะครับป่าจะได้ไปส่องดูเชยชมกันไฮไลท์ก็คือปกจะได้อะไรครับรอประมูลเดือดครับเดือดแน่นอนวันนี้ปกเบญจภาคีปกหลวงปู่ใจวัดเสด็จอีเพ็กบอกว่าชอบพระเก่าครับเปียกทองครับนี่นาคปกหลวงปู่ใจวัดเสด็จเนี่ยต้องบอกครับว่าใครก็อยากได้ปกปู่ใจอยากได้พระเครื่องกันหรือยังนี่
และปกหลวงปู่ใจนะครับถ้าของแท้นะผมบอกไว้เลยหล่อแบบสมัยโบราณนะด้วยเครื่องมือของผู้ใจนะองค์พระไม่หดเต่งตึงและบางได้ถ้าตัวเก๋จะหนาหนาองค์เนี้ยสวยนะคุณเห็นไหมพอเวลาส่องเข้าไปเนี่ยคุณจะเห็นความเก่าเลยเนี่ยผิวเนี้ยนะคุณเชื่อไหมถ้าคุณเอาไปแช่ครีมทาผิวนะผิวน้ำมันก๊าซเนี่ยจะหายหมดเลยพอทอนหมอสอเก่งดีครับนี่อีกเขาจะมีเรื่องราวงี้ว่าดูปกปู่ใจให้ดูมีรอยตะไบผมจะต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ว่าเมกะพัทนะครับดูที่เนื้อเป็นหลักถ้าคือต้องบอกว่ารอยหักช่อนะช่อเนี่ยคือทางน้ำเข้าขอกระดาษกับปากกาหน่อยปู่ใจสวยมากไม่เจอแท้ๆแล้วผมต้องบอกแบบนี้ครับว่าคุณเข้าใจไหมครับว่าช่อเนี่ยหรือเดือยเนี่ยเนี่ยเวลาคุณหล่อพระใช่ไหมเนี่ยอย่างองค์พระอันเนี้ยเห็นป่ะเนี่ยอย่างเนี้ยคือทางที่เทโลหะเข้าตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณหักแค่นี้มันก็จะเป็นพระเห็นไหมที่มีเดือยก็จะทำอะไรตะไบทิ้งเพื่อเก็บงานเพื่อไม่ให้บาดไม่ให้อะไรแต่ถ้าเกิดว่าคุณหักเข้าไปลึกคุณจะได้พระที่ลึกเข้าไปแบบนี้ซึ่งแบบนี้คุณต้องตะไบไหมคุณตะไบไม่ได้ถ้าคุณตะไบมันจะกินฐานพระเข้าไปด้วยฉะนั้นตรงช่อเนี่ยนะครับเนี่ยตรงช่อเนี่ยถ้าเขาหักช่อลึกเข้าไปมักจะไม่มีตะไบแต่ถ้าองค์ที่หักช่อแล้วก้านยาวโผล่มามักจะตะไบเก็บงานฉะนั้นใครที่แบบว่าปลุกปูใจดูต้องมีรอยตะไบคือคุณไปเจอองค์ที่มีรอยตะไบไงแต่ดูได้เยอะแยะมากมายคือเนื้อเมกะพัทความเก่าการเต็มพิมพ์ความมีชีวิตนี่รางรถไฟไม่มีขารถไฟไปวิ่งบนพระเขาหมายถึงบล็อกที่มีสองขีดด้านบนนี่เขาหมายถึงบล็อกที่มีสองขีดด้านบนคือในขีดเนี่ยพระเนี่ยเป็นพระเบ้าประกบเพราะว่าต้องมียันหลังเขาก็ใช้เบ้าประกบแล้วก็เทถ้าเกิดว่าเป็นพระไม่มียันนะจะเป็นเทหน้าเดียวข้างหลังจะเป็นเหมือนเทของเต้าหนองคกอ่ะจันเนอร์แต่พอมียันหลังเนี่ยเขาต้องมีประกบเห็นไหมพักก็จะตะเข็บก็จะปิ้นออกนี่ก็จะปิ้นออกรอบๆนี่ถือว่าเป็นปกปูใจที่สวยมากนะเต็มพิมพ์ผมใช้คำว่าเต็มพิมพ์ถอดมาไม่มีเต็มพิมพ์หรอกครับหดๆใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นศัพท์ที่เซียนพาเปรียบเทียบมาเห็นว่าโอเคมีเส้นคู่สองเส้นเนี่ยไหมเส้นคู่สองเส้นเรียกรางรถไฟใช่ไหมแต่จริงยุคเราคือเราก็ศึกษาพระแบบไม่ต้องไปจำศัพท์แปลกๆเอาว่าเก่าแท้เนื้อถึงดูได้ปู่ใจเนี่ยยังมีเหรียญอีกรุ่นหนึ่งนะน่าใช้เป็นเหรียญเนี่ยเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะที่น่าสนใจเขาเรียกว่าเหรียญสมทบทุนมูลนิธิสุทธิสารนิธิเนี่ยเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญที่คนไปได้รับตอนแจกงานศพแต่ผมจะต้องบอกนี้ก่อนว่าเหรียญที่คุณได้รับตอนแจกงานศพเนี่ยเขาทำไว้ก่อนได้ไหมถ้าเหรียญปูใจเนี่ยเป็นเหรียญงานศพเขาจะเขียนเลยที่ระลึกงานศพแต่สำหรับวัดบางวัดที่วัตถุมงคลในวัดเหลือเยอะอย่างห้องเงินเนี่ยในช่วงปีที่แล้วยังมีเหรียญโกซองเดิมแตกออกมาเต็มเลยเห็นไหมเพราะเงินมีเหรียญงานศพไหมไม่เคยเห็นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าของที่เหลือเนี่ยยังมีให้แจกอีกเยอะนะครับฉะนั้นเหรียญเนี่ยถ้าเป็นเหรียญแจกงานศพของหลวงปู่ใจเนี่ยท่านน่าจะเขียนแจกงานศพไปแล้วล่ะ
แต่เหรียญเนี่ยผมก็เลยถามคนพื้นที่ว่ามูลนิธิเนี่ยสร้างเสร็จก่อนปู่ใจมรณภาพหรือเปล่าเขาก็บอกว่าสร้างเสร็จก่อนแต่ปัญหาคือเหรียญเนี้ยดันเป็นเหรียญที่อยู่ในช่วงปีศูนย์กว่าแล้วปู่ใจก็เสียศูนย์ห้าคือโดยความว่าในตัวเหรียญน่ะก็ศูนย์กว่าอยู่แล้วแต่ในศูนย์กว่าเนี่ยจะทันหรือไม่ทันฝากคนท้องที่ไปหาอันนี้นะเอ็มเมืองนนท์อันนี้ลูกชายของพี่พศเมืองนนท์นะครับนี่เอ็มเมืองนนท์บอกว่าน่าจะทำก่อน 1-2 ปีคือด้วยความว่ามูลนิธิเนี่ยสร้างก่อนแล้วก็เขียนสมทบทุนเนี่ยปะถ้าสมทบทุนเนี่ยก็คือต้องสมทบทุนการสร้างมูลนิธิแล้วมูลนิธิเนี่ยนะครับสร้างเสร็จก่อนที่หลวงปู่ใจจะมรณภาพถ้าเป็นเหรียญแจกงานศพปู่ใจอ่ะน่าจะเขียนแจกงานศพเลยแต่คือการได้รับตอนนั้นน่ะไม่ได้หมายความว่าจะสร้างปีนั้นเสมอไปคือสร้างมาก่อนแล้วก็แจกตอนนั้นก็ได้อันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างแล้วก็ของหลวงปู่ใจเนี่ยจะมีเหรียญพระประจำวันเนื้อเงินอันนี้หายากไม่รู้ว่าใครมีบ้างเหรียญพระประจำวันหลวงปู่ใจเนื้อเงินแล้วเหรียญนี้สร้างแปดคือแล้วมีอาจจะมีไม่ครบ7วันนะเคสเดียวกับปู่สุข66ครับนะผมก็เลยนะมีเรื่องอยากจะให้เพื่อนๆอ่ะลองนึกถึงศัพท์สมัยใหม่คือสมัยก่อนเนี่ยเราจะบอกว่าเหรียญแจกกรรมการผมก็เลยอยากจะถามว่าเมื่อ70-80ปีที่แล้วกรรมการวัดมีไหมนี่ไงผมกำลังถามว่า70-80ปีที่แล้ววัดมีกรรมการวัดไหมแล้วถามว่าถ้าเป็นเหรียญแจกกรรมการเนี่ยวัดหนึ่งเนี่ยมีกรรมการ50-60คนเลยเหรอยังเหรียญแจกแม่ครัวเนี่ยพอแดงแจกแม่ครัวนี่มีหลักพันเหรียญนะแม่ครัวมีเป็นพันคนเลยเหรอเราลองมาเปลี่ยนศัพท์คำพูดกันไหมนะครับนะขอบคุณน้องเอ็มเมืองนนท์มากๆนะครับวันนี้เข้ามานะครับพบปะพูดคุยในพื้นที่ของคนชอบพระกันนะถ้าเราเปลี่ยนว่าสร้างให้เจ้าภาพล่ะมันจะเข้าใจง่ายกว่าให้กรรมการไหมเพราะว่าของพิเศษอย่างผมอะทำพระให้วัดถ้ำขุนแผนไม่มีกรรมการนะแต่ผมทำเนื้อพิเศษสำหรับกลุ่มเจ้าภาพถ้ายุคนี้เราเข้าใจว่าเหรียญที่ทำพิเศษเนี่ยทำให้กลุ่มเจ้าภาพเราจะเข้าใจง่ายขึ้นไหมเพราะจริงๆแล้วอ่ะวันนี้ผมได้คุยกับนะคนที่เขามีปกเขาบอกว่าเขามีเหรียญเนื้อเงินเหรียญเนื้อเงินเนี่ยมีอยู่7เหรียญแต่7เหรียญเนี่ยไม่ได้มี7วันคือบล็อกเนี่ยแกะมาปั๊มทองแดงอยู่แล้ว7คนน่ะที่ไปออกทุนเนี่ยเกิดวันอะไรบอกให้ที่โรงงานน่ะปั๊มประจำวันเกิดให้เขาคือวันอังคารอาจจะมี2องค์ก็ได้วันเสาร์อาจจะมีมากกว่า1องค์ก็ได้ใน7องค์เนี่ยมีไม่ครบ7วันเพราะเจ้าภาพที่ไปเนี่ยไม่ได้เกิดอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์นี่คือสิ่งที่ถ้าเราเข้าใจว่านะเรื่องราวจริงๆมันคือต้องรู้เรื่องราวในตอนการผลิตอ่ะกลุ่มเจ้าภาพเป็นคนออกทุนเพราะไหนๆบล็อกก็ทำมาอยู่แล้วนะครับผมจะบอกอย่างเมกะพัทเนี่ยถ้าคุณเห็นเนี่ยเมกะพัทบ่อยๆเนี่ยไม่ได้เรื่องยากเลยบอกเมกะพัทไปดูตำหนิอ่ะใครแต่เมกะพัทไม่มีตำหนิครับถ้าเมกะพัทเหมือนกันเดียเนี่ยเก๋นะคืออยู่ในเส้นสายลายเส้นเขาโค้งตำแหน่งได้แต่จะบอกมีตำหนิคมชัดเป๊ะอย่างเงี้ยไม่ได้คุณไปดูเราปิดตาวัดห้วยไม่เท่ากันสักองค์ปิดตาบ้านยางไม่เท่ากันสักองค์ป้อข้อป้อหลุมดินไม่เท่ากันสักองค์ถ้าเท่ากันเนี่ยมันต้องเป็นเครื่องไม้เครื่องมือสมัยใหม่นะฉะนั้นเมกะพัทสมัยโบราณคำว่าโบราณผมตีเส้นว่าก่อนปี2500แล้วกันนะครับด้วยการเทหล่อเนี่ยตำหนิใช้ได้ประมาณสัก 5%แต่ความมีชีวิตคือความเต็มพิมพ์แล้วก็ความเก่าแล้วความเก่าจะดูยังไงไม่ยาก
คุณก็ไปหยิบอย่างพรมสามหน้าวัสตะโกพรมพ่ออีเห็นไหมครับอย่างคุณเนี่ยไปหยิบพรมพ่ออีเห็นไหมพรมสัตตะโกอย่างเงี้ยมาเทียบแล้วคุณก็ไปหยิบเมกะพัทยุคใหม่ๆมาเทียบคุณก็จะเข้าใจว่างานมันคนละยุคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณต้องเข้าใจด้วยว่าหลวงปู่ใจเนี่ยท่านน่ะอยู่ถึงปี05ไงใช่ใช่ฉะนั้นคุณต้องเอาเมกะพัทยปู่ใจเนี่ยเทียบเกณฑ์ว่าต้องเก่ากว่า05แต่ถ้าคุณไม่รู้ประวัติว่าปู่ใจมรณภาพ05จะบอกว่าปกปู่ใจอ่ะมันต้องเก่าเหมือนปิดตาบ้านยางเหมือนปิดตาพ่อป้องอ่ะไม่ได้นึกภาพออกมั้ยครับเออเนี่ยอย่างเงี้ยคุณดูดิถ้าเป็นเมกะพัทยอันนี้ก็น่า0กว่านะวสารตึกเห็นป่ะใช่วสารตึกมันมาทำตัวฉะนั้นคือเราต้องเข้าใจว่าพระอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เขาทำที่วัดเขาทำเรื่อยๆเพื่อนๆจะนึกภาพออกเลยสวยไหมเอาว่าสวยใช่ของดีถ้าพี่ยังไม่มีเนื้อไม้เอา600ประคำไม้เอาเส้นละ600นะครับประคำงามหาไม่เจอแล้วหาไม่เจอวิหายอดองค์นี้คือไร้ทิฏฐิจริงๆสวยมากพร้อมตลับนะไม่ได้มีโอกาสได้เห็นกันบ่อยๆหรอกครับนะฮะพระชุดเบญจภาคีแท้ๆหลังเขาเริ่ม2นาทีไปนาคปกหลวงปู่ใจวัดเสด็จราคาตัวเลขวิ่งกันมาแบบโอ้โหนะฮะสุดยอดครับตัวเลขวิ่งกันเข้ามาแบบน่าประทับใจผมเชื่อครับว่าคนที่เล่นพระอยู่ก่อนแล้วที่เคยเช่าพระสะสมพระเครื่องจากเซียนพระอยู่แล้วจะรู้ว่าปกเบญจภาคีเนื้อเมกะพัทยปู่ใจวัดเสด็จนะครับราคาเท่าไหร่ปกปู่ใจวัดเสด็จรุ่นแรกเป็นจากภาคีหลวงปู่ใจคุณไม่ได้เจอง่ายๆราคาแบบนี้ของแท้ซื้อไม่ได้ครับนี่แท้และสวยราคาแบบนี้ไม่ได้หรอกครับปิดแล้วนะครับเชื่อลำพาดึงดูดกันไปไหมอันนี้ตลับใบหนึ่งด้วยนะปิดที่พี่ประทีปนะครับ95,000บาทต่ำแสนสองคงยากพี่อะไรครับที่ปกแท้ๆเนี่ยแค่เพราะปกอย่างเดียวก็แทบไม่เจอในปัจจุบันแล้วต้องบอกครับว่าพระแบบนี้นะเราไม่เจอในการหมุนเวียนเปลี่ยนมือมันเป็นพระในตำนานไปหมดแล้วแล้วปกหลวงปู่ใจองค์นี้เป็นองค์ที่สวยมากๆสวยมากอันนี้นะหนูหากล่องเล็กๆมาให้เจ้าโอมถ่ายรูปเพราะพี่ต้องเก็บภาพไว้หน้าหลังแล้วเดี๋ยวถ่ายเสร็จค่อยเอามาบรรจงใส่ตลับนะใบนี้ก็ได้ไม่เป็นไรลูกห่างๆกันไม่งั้นเดี๋ยวถ้าใส่กล่องเล็กเดี๋ยวเขาไปกระแทกกันบินหักไปเยอะคือต่างจากปกที่เป็นเหรียญปกที่เป็นเหรียญเนี่ยต้องบอกนะว่าปกที่เป็นเหรียญน่ะอยู่ได้นานแต่ปกหลวงปู่ใจเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะหักจะบินได้ใช่จริงอย่าไปเลี่ยมให้ใส่กรอบนี้แล้วรองยางเพราะเมกะพัทยเนี่ยเหงื่อยิ่งเข้ายิ่งสวยอย่าไปเลี่ยมพลาสติกเพราะถ้าเลี่ยมพลาสติกเนี่ยเดี๋ยวช่างอ่ะมันไปกดพลาสติกเจียกระเทือนแตกไม่เอา